การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ด้วยอาหารที่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารตามธรรมชาติข้าวห่อใบตอง1ห่อจึงประกอบไปด้วยไข่ต้ม2ฟองข้าวกล้อง3ขีดองุ่น2พวงกล้วย5ผลฝรั่ง 0.5 ผลแอปเปิ้ล1ผลผักสลัดหรือผักกาดหอม2ต้นแตงกวา3ลูกผักกาดขาว 0.5 หัวและใบตองสำหรับห่อ2ก้านวิธีการทำข้าวห่อใบตองมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ล้างผักผลไม้ให้สะอาดและปล่อยไว้ให้เสด็จน้ำ 2. ต้มไข่ให้สุกและปอกเปลือกออก 3. เช็ดใบตองสดให้สะอาดและดึงใยก้านของใบตองออกมาครึ่งหนึ่งจากนั้นตัดแบ่งครึ่งวางซ้อนทับกันค่ะ 4. หั่นผักผลไม้ทั้งหมดขนาดพอคำและบรรจุลงบนใบตองที่เตรียมเอาไว้ 5. พับใบตองไปมาเพื่อห่อผลไม้ที่บรรจุไว้จากนั้นนะคะนำใยก้านของใบตองที่ดึงไว้ในข้อ 3 มามัดข้าวห่อใบตองให้แน่นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็นำข้าวห่อใบตองแสนอร่อยไปเลี้ยงชนีบริเวณส่วนแสดงชนีโดยแบ่งการให้ออกเป็น2วิธีค่ะคือ 1. เรียกชื่อชนีแล้วโยนให้ชนีมารับไปแกะกินโดยตรงหรือ 2. ห้อยข้าวห่อใบตองไว้ที่ปลายไม้ไผ่จากนั้นยื่นเข้าไปในส่วนแสดงแขวนข้าวห่อใบตองไว้บนกิ่งไม้ให้ชนีมาเอาไปแกะกิน